สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกินไปกับช้อนทองค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่ส้มมีปลาร้าปลาย่างค่ะปลาร้าปลาย่างไข่เจียวหนูทอดค่ะหนูทอดเมื่อวานนี้ยังเหลืออยู่เลยเพื่อนๆจะเอามาผัดกะเพราก็อดที่จะกินไม่ได้สงสัยจะไม่ได้ผัดแล้วจ้ะสงสัยจะได้กินอย่างเงี้ยแล้วก็มีผักนะคะผักก็จะมีมะเขืออ่อนๆเลยจ้ะถั่วพูมีกระเจี๊ยบแล้วก็อันนี้เด็ดมากแม่ส้มชอบกินมะม่วงกับน้ำพริกค่ะมาจ้ามากินข้าวด้วยกันนะคะวันนี้กินง่ายๆจ้ะง่ายๆของแม่ส้มก็คือมีปลาก็คือจบแล้วจ้ะขยำไปเลยดีกว่าเนาะเพื่อนๆของชอบมีไข่เจียวปลาไข่เจียวไข่ต้มไข่ดาวแม่ส้มยังไม่ค่อยสบายเสียงยังเครือๆเสียงยังไม่ใส มีคนแอบดูแล้วเลยหลานสาวหลานน้อยจ้ะวันนี้เจียวไข่ใส่หอมเจียวไข่เจียวโบราณหมูกินอะไรก็ไม่อร่อยเท่าน้ำพริกจ้ะสำหรับตัวแม่ส้มนะคะชอบอ
มะม่วงแซ่บตาขออภัยค่ะแตงมาลัยมันแตกข้างในเป็นน้ำเลยขออภัยด้วยนะคะกราบขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแม่ส้มฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ฝากดูโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ส้มช้อนทองแล้วก็เวหาด้วยค่ะคลิปนี้แม่ส้มขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ